ท่านให้โอกาสนะจะทำนึงกับทำว่าจะตีต่อไม้หรือหยุดพักก่อนต้นเดียวลำปิดร่องหมดปิดร่องตาย่ำลำยัวตับเลยนะอีหยุดพักไม้ปักมือกินน้ำหรือว่าพี่ไปท่านว่าต่อตายนะที่แล้วตายนะไอ้ต่อไม่ทีหนึ่งว่าหรือไอ้ปีวาบุญตาใกล้ไม่ได้พ้นเลยมาต เลยที่เจ้าภาพที่นี่ใจดีเตี้ยนี่พี่โอแกหลังวันเลี้ยวนี่พวกมึงลำเด็ดเลยมึงขึ้นมาตั้งลิฟต์ตั้งก็คุณพี่โอมาครับปันรอยแต่ก็ยังเหนื่อยแหละดูทองฟ้าอากาศคืนนี้ปาดปุดปองขี้ลมลองเป็นติวแม่เออแลปลิวไว้ใกล้วัดเสียงผมกลบความโอบตายตบมือทีครับชื่นใจแต่เดี๋ยวอีโบกโอบลอยได้ธรรมชาติดาสดานาลาลาลายหนุ่ยยืนบรรยายให้แม่ฟังผู้ที่นั่งรอคอยราตรีการผ่านมาช่างน่าอานาถกล้าเส้นสาดพุ่นละองคืนนี้เป็นฟองฟอยก้มเองดิส่วนพระจันทร์มันดันเมฆแล้วหน้าวิเวกคอยฟังสักหน่อยเหลืองกรอนสดแม่เออบทนิพนธ์แล้วขอให้ลูกมโนราชื่อกึกกองทั่วเนื้อตายคืนนี้ได้ละพลเห็นพี่น้องที่มานั่งเจ้าที่ชนนั่นแหละแม่ตาฟังทุกคนแม่มาตนตาลับคืนนี้ฟังกับกลอนแล้วนี่ไปสั้นลูกเบาหนุ่ยเด็กชาวใต้กับตะวายตานผู้ดูวายเป็นอนุสรหากปิดผาดขาดบางนี่ในทางกลอนผมยังอ่อนอายุน้อยแม่เออดอยปัญญาเพราะว่านานๆสักทีโอ้ว่าหนึ่งปีผมลำสักครั้งนี่แม่นะ
แล้วเพราะนานนานสักทีผมรำปีละครั้งกลัวพ่อแม่จะผิดหวังเพราะหน่วยกำลังศึกษาแล้วผมติ่งเสียไม่ได้นี่เหลืองฝ้ายโนราเพราะเกิดมาใจสมัครแม่เอ้ยชอบนักรำแล้วแม่ช่วยอ้ายแรงใจนี่หน่วยคนในชาติหากผิดพลาดช่วยชูชุบแม่ช่วยอุปปาทำไอชื่อเสียงสูงส่งน่าอยู่ในวงลำผมได้ลำโนราแม่เออผ่านเลี้ยงกายวันที่11พฤศจิกาวันนี้แม่นะผมมาหมายกองกัดทางวัดเจดีย์ก็จัดที่นี่ตามนัดหมายแล้วได้ฟังเสียงกับการนี่ไปซะลูกชายตามนัดไม้แม่และพ่อที่รอคอยพบโนรารวมสมัยที่พ่อเอกชัยแกสร้างแล้วพบโนรารวมสมัยที่พ่อเอกใจสร้างไพศาลส่งเสียงดังท่านที่ฟังก็ว่าร้อยแล้วขอบคุณแม่ป้าหาเออสาวเออแม่ตั้งเนิ่นรอคอยขอบคุณแม่ป้าแม่ตั้งหน้ารอคอยไพศาลคอยคอยนี่กล่าวต้อยขึ้นตักทายสวมชุดโนราแลมั่งแม่เออแลสง่าราศีมาที่วัดเจดีย์ตามที่นัดมาแม่อยากฟังร้อนลอยเศร้าแม่อยากฟังร้อนลอยบอกไปสั้นลูกชายคืนนี้จะได้ที่แม่มาตาจมวัดเจดีชาวสิชนนี่แหละมาทุกทีก็แม่รักนี่รำวัดเจดีมาทุกทีแม่รักชาวสิชนดีนักเพราะแม่ยังรักผมแล้วตั้งแต่เล็กเด็กมาได้เมตตานิยมเมื่อแม่มาชมผมกับพ่อเอกชัยผมจะร้องไห้สุดคำจะลำไม่สุดแขนแม่นะจะร้องไห้สุดคำผมดำไม่สุดแขนถ้าแฟนยังรักถ้าแม่ไม่ปรักใส่แต่สิ
ำคัญตูนัวแต่สิ่งสำคัญแม่อย่าลืมลูกไผ่แล้วข้อฝากหัวใจไว้ใต้หมอนแล้วข้อฝากหัวใจเอาไว้ใต้หมอนให้แม่ไปนอนบ้านลูกโอ้แล้วว่าโอ้โอ้ว่าโอ้รักนานะโอ้งามงามเอ้ยงามเอ้ยถ้าเสียงกรีดดังไม่พอเราจะไม่ตกคอขึ้นเลยถ้าเสียงกรีดดังไม่พอเราจะไม่ทกคอขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตทกคอแป๊บนึงครับไอ้ไม่โดดใจรอนนี่ตายนี่กล้วยก็ดีพี่น้องกับ LED กล้วยมันแร่งจ้าบับเลยนะสาวฝากไม้สาวฝากยอดดอกไม้ไหมสาวที่ไหนครับกรุงเทพชาวกรุงเทพสวยไหมเซ็กซี่เย้ยไหมปวดใจเองขอบคุณครับอันนี้ผีอันนี้กับเปรียบเหมือนเพื่อนโนรามันกันพี่น้องครับแต่ว่าไม่ลำโนรากันแม้แต่นะครับขอบคุณครับยกขึ้นไม่รอดอ่ะทีนี้ขอบคุณครับนวัตการครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์มานั่งเล่นโนราลุยมาต้านกันนี่อาจารย์ยังไม่จำวัดที่ครับอาจารย์ไม่จำที่นะอาจารย์บวชไล่ซ่าแล้วไม่เยอะครับโอ้คนละจำวัดกันโอ้นอนไม่นอนที่เล็กแล้วก็คําเอาแล้วก็เย็นพ่อมาตึงแล้วแล้วก็ปุ้มตั้มปุ้มปบอาปิโอดปบปิโอแล้วก็ปบปัญญาของนาแก้วตามตึงอาจารย์แล้วก็ว่าอาจารย์ติดภารกิจกลางนอกตึงอาจารย์จะลบมาตอนดึกผมว่าดีแล้วแล้วครับผมจะไปขอรูปล่อปีเซอุกครับผมเพราะตอนนี้ผมตามหานาแก้วไม่พบอยู่นาพรนาพรนาแก้วอยู่ไหนนาแก้วไม่เข้าเขตติเดี๋ยวฟงโก้เก้าเกตต้องผมปล้นหน่อเม็ดนี่ไม่มาตี้นะยบเมื่อวานนาแก้วดีกาบดีพลังเอามือลูกแว่นแกพลังน่ารักครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ตอนนี้ ขอบคุณสำหรับเงินรางวัล นะครับแล้วก็ช่อดอกไม้นะครับผมสัญญาผมจะเก็บไว้ให้แม่แม่ผมมากันเป็นลูกดีๆพี่น้องครับไอ้แม่นี่ไอ้แม่กาในวัดแต่เดี๋ยวนี้นี่เหนื่อยนี่ก่อนอื่นนะครับผมมโนราไปสั้นนะครับกราบสวัสดีผมพี่น้องชาวสีชนนะครับที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับรวมถึงนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดในว่านะครับสถานที่แห่งนี้ณวัดเจดีย์ไอ้เคยแต่ผมมันเรียกตากเคยวัดเจดีย์ไอ้เคยนะครับรวมถึงบารมีของท่านเจ้าวาดนะครับองค์เก้านะครับก็คือพอทันเทิมนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้ลืม
ตาเคยก็คือทวดเทียงฮักเล็กนะครับรวมถึงบารมีดวงวิญญาณของฐานคุณพันนะครับที่รวมทุกเซกตาเคยรุนเล็กนะครับแล้วก็รวมถึงประดิษฐ์ตระกูลของท่านอาจารย์เวนนะครับด้วยพวกมันเรียกอาจารย์เวนนะครับอาจารย์เวนรวมถึงพระทุกรูปทุกองค์นะครับแล้วก็รวมถึงคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนเด็กวัดเจดีย์นะครับแล้วก็ผีๆกรรมการพี่ชายที่น่ารักไล่ๆฐานนะครับเนื่องในนั้นพี่ชายคนโตก็คือนั่นเลยครับนักแก้ว นักแก้วนะครับก็รวมถึงพี่ออดนะครับพี่ออดแล้วก็แอดมินตุยพี่ตุยนะครับแล้วก็จะลืมไม่ได้ทำไมคนนี้ไปร้านก็ไม่ได้มาวันนี้แล้วก็ไม่ได้รับการตัวกันนั่นก็คือพี่เบาโอ้นะครับผู้ติดต่อประสานงานแล้วลืมไม่ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสิชนชาววัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่น่ารักทุกท่านสวัสดีครับครับผมนี่ต้องถือว่าเป็นลูกหลานตาเคยคนหนึ่งกันเพราะว่าถ้าหลายคนติดตามน้องไพศาลนะครับก็พอทราบว่าน้องไพศาลศรัทธาบารมีของตาไข่มากๆในบ้านพี่น้องครับสร้อยตูมันเด้อันนี้เรื่องจริงพี่น้องครับมีทุกลุ้นมีทุกองค์ไพศาลครับค่อยอ่ะเออไพศาลเอ้าพ่อพงษ์สวัสดีครับป้ามานี่ลูกป้าว้าวว้าวว้าว